โดยเมื่อคืนที่ผ่านมานางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเก็บกระทงในเทศกาลลอยกระทงปี2562ซึ่งก็มีการระดมเจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงในทุกพื้นที่ประกอบไปด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์สุดเขตบางนาระยะทางประมาณ34กิโลเมตรสำนักการระบายน้ำครับจัดเก็บกระทงในคูคลองและบึงรับน้ำสำนักงานเขตจัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในเขตครับส่วนการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาสำนักสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่จำนวน203คนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนได้แก่สะพานพระราม7ถึงสะพานพุทธสะพานพุทธถึงสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพถึงสุดเขตบางนาซึ่งกระทงที่จัดเก็บได้จะมีการลำเลียงขึ้นไปที่ปากคลององอ่างเขตพระนครและท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์เขตราชบูรณะเพื่อทำการคัดแยกกระทงซึ่งวิธีการคัดแยกกระทงจะเป็นอย่างไรนะครับลองไปฟังท่านปลัดกรุงเทพมหานครกันดูครับกระทงที่เราจัดเก็บได้เนี่ยที่จัดเก็บในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเรือเล็กของเราเนี่ยจะจัดเก็บแล้วนะคะก็จะมีการแยกเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือกระทงที่ย่อยสลายได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นกระทงโฟมนะคะเราก็จะมีการแยกกันในเรือเลยนะคะแล้วก็กระทงที่เราจัดเก็บได้เนี่ยเราก็จะมาที่ท่าแห่งนี้นะคะที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะคะที่บริเวณเขตพระนครตรงนี้นะคะแล้วก็กระทงที่จัดเก็บได้เราก็จะมาเข้าเครื่องย่อยนะคะเพื่อที่จะนำสิ่งที่มันย่อยแล้วเนี่ยเอาไปสู่ที่โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งอยู่ที่หนองแขมนะคะก็ต้องเรียนว่าในวันนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครนั้นจะมีการจัดเก็บกระทงเนี่ยจนไปถึงเวลาประมาณตีสองที่สามเพื่อให้กระทงนั้นหมดไปจากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ในส่วนของการลำเลียงนะคะในส่วนของที่เราย่อยแล้วเนี่ยเราอย่างที่เรียนนะคะเราจะเอาไปนำไปที่โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่หนองแขมนะคะส่วนกระทงที่เรามีการจัดเก็บถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะเรามีการจัดเก็บกระทงได้ประมาณ800,000กว่านะคะ840,000นะคะ 40,000 กว่ากระทงนะคะก็เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่ประมาณ 796,444 กระทงนะก็อันนี้ก็เห็นว่าจะเป็นวัสดุกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเนี่ยมากทีเดียวมากกว่า 90% นะคะส่วนกระทงที่ทำจากโฟมนั้นก็จะมีจำนวนน้อยประมาณ 40,000 กว่าก็ประมาณสัก 4-5% นะคะ 5.3 นะคะก็คิดว่าการรณรงค์ของเราในการที่จะลอยกระทงเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของทำจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่ย่อยสลายได้นะคะอีกประการหนึ่งเรามีการรณรงค์ให้มีการลอยกระทงโดย1ครอบครัว1กระทงนะคะก็จะเป็นการลดจำนวนกระทงนะคะที่จะลอยในแม่น้ำต่างๆได้ด้วยนะซึ่งวันนี้เองเจ้าหน้าที่ของกทม.ทั้งหมดนะคะก็จะดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะโดยเร็วที่สุดแต่คิดว่าจัดเก็บเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงสักตีสองตีสามนะคะก่อนจะเก็บกันหมดนะคะก็เจ้าหน้าที่ของเราก็เต็มที่นะคะกับการที่จัดเก็บกระทงเหล่านี้ค่ะนี่ก็ต้องชื่นชมความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพราะว่ากว่า800,000ที่เขาเก็บได้เนี่ย700,000นะครับที่เป็นกระทงจากธรรมชาติที่เขารณรงค์กันส่วนอีกแสนนั้นก็ไปปีหน้าและการทำตามที่เขาบอกนะครับจากวัสดุธรรมชาตินอกจากจะรักษาสิ่งแวดล้อมและกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเอาไปทำประโยชน์ต่อเพราะว่าทำเป็นปุ๋ยนั่นเองครับผู้ชมครับการรวบรวมข้อมูลจำนวนกระทงสำนักสิ่งแวดล้อมจะรวบรวมตรวจสอบความถูกต้องและก็วิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นก็จะมีการรายงานผลการจัดเก็บกระทงให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบภายในเวลา7นาฬิกาครับและจะรายงานผลผ่านเว็บไซต์ www.bangkok.go.th สื่อออนไลน์และแอปพลิเคชันของกทม Connect นอกจากนี้นะครับในส่วนของสำนักการระบายน้ำได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมกับเรือเก็บขยะและรถบรรทุกเก็บกระทงในคลองต่างๆตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วจนถึงเช้าวันนี้เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและไม่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียแก่แหล่งน้ำและก็คูคลองครับ